ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบัมบาร์บารีเอ็กซ์อีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราก็แต่งหน้าอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวยพริ้งแล้วนะคะวันนี้ทุกคนน่าจะเห็นรูปบอกแล้วว่าวันนี้เราจะมาทาลิปสติกให้ดูการรีวิวลิปสติกนะคะซึ่งถ้าใครดูฮอลก็จะทราบว่าปัมได้บอกไปในฮอลว่าเป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบมากๆเลยนะคะไปเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะรีวิวอะไรคะชิงอันนี้คือสิ่งที่จะมารีวิวนั่นเองนะคะลิปแบรนด์ที่ชื่อว่าคาปูวินี่น่าจะใช่นะคะคาปูวินี่คือเป็นแบรนด์จีนที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นใน Lazada ใน Shopee ใน IG Twitter ต่างๆที่เขารับพีนะคะเราก็สอยมา3แท่งนี้ราคาไม่ถึง100บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าเป็น Lucky Girl Air Filling Lip Mud นั่นเองนะคะก็ลิปมัดคืออะไร MUD ยังไงนะคะก็เดี๋ยวมาใช้ให้ดูแต่ตอบบอกก่อนว่าชอบมากเขามีเซต A กับเซต B แต่เราจำไม่ได้ว่าตัวเองอ่ะอ๋อนี่ไงสอยเซต A มานะคะนี่เป็นเซต A ก็จะเป็นแนวออกแนวแบบว่าแดงๆส้มนูดคือมีครบทุกสีคือนูดส้มแดงนั่นเองนะคะก็ด้านในจะเป็นแบบนี้น่ารักกระปุกกระปิกดูเรียบๆดูแบบคาเฟ่ดูมินิมอลนะคะเขาก็จะมีสีเบอร์1เบอร์4แล้วก็เบอร์6นะคะในอันนี้ไม่ได้เรียง1 2 3นะคะเดี๋ยวดูใกล้ๆกันอีกทีมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะน่ารักกระปุกกระปิกมากๆเลยดูสิแบบมีความแล้วก็ก้นก็จะเป็นสติกเกอร์บอกสีนะคะอันนี้สีแรกคือเบอร์0404นี่ใช้บ่อยเพราะว่าจะเป็นสีออกแนวนูดนูดนิดนึงนะคะซึ่งเนื้อก็โอเคเลยคือเนื้อเขาเป็นแบบเวลเวทนะคะแล้วก็สีค่อนข้างที่จะสวยปั๊มชอบเนี่ยสีแบบเนี้ยสีคือน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะลงให้ดูที่ปากนะคะแบบทั้งออมเบรแล้วก็แบบทั้งที่เป็นเต็มปากนะคะปะไปรีวิวเลยดีกว่าเนาะอันนี้คือลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้คือถ้าดูที่หลังมือเนี่ยจะเห็นเป็นความนูดอมส้มน้ำตาลนะคะแต่พอลงกับปากปั๊มรู้สึกว่ามันมีความติดชมพูนิดนึงสุดท้ายแล้วนะคะมันขึ้นอยู่ที่พื้นผิวปากของคุณนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะปั๊มใช้เบอร์1เนี่ยลงทั่วปากแล้วก็จะใช้เบอร์4กับเบอร์6เนี่ยลงออมเบรด้านในปากเดี๋ยวเราจะลองเป็นเบอร์4ให้ดูนะคะว่าออมเบรมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวสวอตเบอร์4ให้ดูก่อนก็จะเป็นแนวสีแดงไปเลยแบบนี้นะคะเป็นส้มแดงส้มนิดนึงนะคะก็จะลงออมเบรให้ดูข้างในนะคะสีมันก็จะมีความชัดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นดูแบบว่าแดงๆหน่อยอย่างเงี้ยก็เข้ากับแต่งตาอยู่นะก็เนี่ยปั๊มลงแบบนี้ทุกวันเลยใช้2สีหรือว่าใช้คู่กันบางทีใช้3สีคู่กันเลยนะคะอันนี้คือสีแรกนะคะสำหรับสีเบอร์01เดี๋ยวเราไปต่อสีเบอร์04กันเลยดีกว่าค่ะมาต่อกันที่เบอร์04นะคะก็จะเป็นสีแดงแรงฤทธิ์ออกแนวส้มๆนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวลงออมเบรให้ดูอันนี้ก็คือลงออมเบรได้นะคะลงนิดหน่อยดูสีคือแบบว่ามีความแบบชัดเจนมากนะคะแตะลงไปโอเคสีเบอร์4สะใจเฉยนะคือแบบชอบมากสีแบบแรงนะคะอันนี้ในกล้องเห็นเป็นสีส้มฟ้าไม่แน่ใจว่ากล้องแต่ละคนจะเป็นยังไงนะแต่ว่าตอนนี้เอสซีของปาล์มเห็นเป็นสีแบบแดงอมส้มแต่ว่าณพื้นผิวปากปาล์มเนี่ยพื้นปากปาล์มเนี่ยเป็นสีแดงซึ่งมันสะใจจริงๆคือชอบมากรู้สึกแบบนี่คือเวย์ของอีฉันที่มันไม่ใช่ใสหวานนะคือชอบมากแล้วกบสีปากมิดเนื้อเป็นเวลเวทนะคะก็จะมีความแบบพาวเดอรี่หน่อยๆอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบชอบสุดนะคะเริฟนะคะเดี๋ยวไปต่อสีเบอร์สุดท้ายคือสีเบอร์6กันเลยดีกว่าค่ะมาที่สีเบอร์สุดท้ายคือเบอร์06นะคะก็เป็นสีที่ก็ใช้บ่อยนะคะสีแดงเหมือนกันแรงฤทธิ์อันนี้จะแดงขึ้นมาจากเมื่อกี้นิดนึงเมื่อกี้เนี่ยจะออกแนวเหมือนแบบแดงส้มแต่อันนี้ก็คือจะเป็นแดงสดนะคะคือลงที่หลังฝ่ามือเนี่ยมันสีดูแบบเบาเนาะโอ้ยเบาแต่จริงๆสีคือแบบชัดมากแน่นมากอ่ะเดี๋ยวลงแบบออมเบรให้ดูก่อนนะคะอันแรกเนาะ
โอเคสีเบอร์6เรียบร้อยก็จะเป็นแดงแบบแดงเลยไม่มีอะไรปนแต่จะเป็นแดงที่เป็นโทนฟ้านะคะซึ่งถ้าถามนะปั๊มชอบแดงเบอร์04มากกว่าเบอร์06เพราะมันเหมือนมันมีความส้มๆแดงๆหน่อยอันนี้มันก็จะแดงซึ่งก็สะใจช้อยเหมือนกันนะคะผสมกับสีเบอร์01ก็จะดีนะคะดีหมดนะคะคือจะบอกว่าใครเป็นสายแบบชอบสายแบบโทนแบบปาล์มนะคะนูดส้มแดงที่มันมีในเซตเนี่ยปั๊มว่ามันคุ้มเลยนะคะราคาไม่ถึง100บาทนะคุ้มมากๆ3แท่งเนื้อเป็นเวลเวทค่ะสบายปากกลบสีปากมิดนะคะแต่มันจะมีความเป็นพาวเดอรี่มีความเป็นแป้งๆนิดนึงนะคะไม่เยอะที่สำคัญตัวนี้ไม่ได้ติดทนขนาดนั้นเอา10คะแนนเนี่ยให้อยู่ที่ 6.5 ถึง 7ไม่ได้ติดทนแบบมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคในราคานี้แล้วก็อันนี้เพิ่งเคยได้ลองเล่นนะคะของแบรนด์เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ราคาถูกแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีคือราคามันไม่ได้แพงคุณภาพมันก็รับได้คือแบบดีเลยดีเกินราคาด้วยค่ะแต่ถ้าทำถึงความติดทนมันก็ไม่ได้ติดทนขนาดนั้นติดหลอดติดแก้วติดช้อนแน่นอนนะคะเพราะว่าเนื้อเขาไม่ได้เป็นแมตต์นะคะเนื้อก็จะเป็นออกแนวเวลเวทมีความแป้งๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็สบายปากแต่มันก็จะให้ความชุ่มชื้นที่ปากอยู่นะคะไม่ถึงกับแบบเวลเวทบางตัวก็คือแห้งเหมือนกันแต่ตัวนี้ยังให้ความรู้สึกแบบสบายปากนะคะแต่ก็ถ้าลงหลายรอบหลายเลเยอร์ตัวนี้ก็จะแอบมีความรู้สึกว่าหนักปากนะคะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะโดยรวมคือถือว่าใช้แล้วชอบเป็นของดีที่ลองหาในแอปส้มหรือ Lazada หรืออะไรก็ได้นะคะลองดูเพราะว่าถูกและดีมีอยู่จริงลิปสติกเราไม่ค่อยได้รีวิวกันเนาะช่วงนี้ก็กลับมารีวิวให้ดูหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปั๊มด้วยตามปั๊มในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวเจ้าแบบมอริเอ็กซ์ Twitter หรือ IG @mariex นะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย